เพื่อนพ่อจ๋าพามาเบิ่งเลี้ยงไก่พามาเฮ็ดงานพามาเลี้ยงไก่สวัสดีค่ะสดจริงเสียงจริงชีวิตของการทำงานของพ่อจ๋าประมาณนี้แค่บ่ถ่ายเห็นประจาก็เพื่อนก็สิเว้าอีกเนาะจ๋าก็บ่เห็นค่ะเดี๋ยวเด้อประจาบ่ได้เอาไม้มาประจาตัวจริงเสียงจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงอันนี้เป็นไก่รุ่นแล้วเนาะค่ะหลังจากเมื่อวานนี่ป้าจ๋าก็ไล่สดไปเนาะก็คือเป็นข้อไก่เล็กไก่ผักเนาะค่ะอันนี้เป็นไก่รุ่นไก่สาวนะคะไก่รุ่นไก่สาวส่วนฝั่งนี้คือกันค่ะฝั่งทางนี้มีอยู่ 5,000 กว่าเนาะค่ะ 5,000 กว่าตัว 5,000 กว่าตัวนะคะเดี๋ยวเด้อป้าจ๋าให้เบิ่งก็จะสิให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้มันแนวใดบุเดี๋ยวเด้อประมาณนี้ประจ่าเซตฝั่งคุณประจ่าก็มาฝั่งนี้สรุปการดูแลของประจ่าก็มีอยู่ประมาณ 16,000 เนาะค่ะ 16,000-17,000 เนาะค่ะเนาะก็จะกินน้ำเมเปิ้ลต่อติ๊กๆแบบนี้ประมาณนี้น้ำมันก็สิไหลจอกๆออกมาอย่างนี้ว่าง่ายก็บ่ง่ายเพราะว่าเฮาก็อยากเบิ่งดูแลใกล้เนาะค่ะเนาะให้มันเนียงคอขึ้นสูงๆประมาณนี้พ่อจ๋าก็ว่าเอาขึ้นสูงได้ก็ยังต่ำลงอีกเนี่ยเป็นไก่ที่ประจาดูแลอยู่ขณะนี้ก็มี2รุ่นเนาะค่ะเป็นรุ่นเจี๊ยบแล้วก็ไก่รุ่นเนาะค่ะไก่รุ่นฮะแสงมันจะสะท้อนแบบอันหน้าเคอาระเว้าอีกเลยประจาแสงสะท้อนเดี๋ยวประจาพาไปเบิ่งฝั่งนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเบิ่งฝั่งนี้มันติดกงมันก็สิบ่อยากชัดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือไห่น้ำสื่อมือใจเฮียเพิ่นบอกอันไม่ต้องให้เยอะยันประจามง่ายแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮากับมันยันบ่เพียงพอกับอากาศมันก็ฮ้อนเนาะอากาศบ้านเฮามันฮ้อนได้ก่อนยุโรปเพิ่นยังมีความหนาวความหยังหลายอย่างเนาะส่วนฝั่งบ้านเฮาสิโอ้ยเวลาฮ้อนก็ฮ้อนตับแตกยิ่งปีนี้เนาะค่ะยิ่งปีนี้บ่อยากให้เว้าเลยค่ะแล้งถือว่าค่อนข้างแล้งความสวยของไก่ประจาก็ให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะที่เมื่อวานประจาไล่ประจาไล่สดอยากตอดได้ความสวยประมาณอยู่4-5ขีดได้แล้วเนาะค่ะไก่สวยมากไก่สวยมากค่ะประจาได้รับการอนุญาตในการเฮ็ดคลิปแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวประจ่าพาไปเบิ่งฝั่งนี้ก็ประมาณนี้โอ้เล็กเกาะประจ่าออกได้นี่ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ล่ะจ้ะอย่างที่ประจ่าให้เบิ่งไก่กําลังงอนสิขึ้นเนาะค่ะงอนกําลังแดงๆตัวใดที่รูปๆแน่ก็อย่างเช่นตัวนี้นี่งอนมันก็สิแดงๆเนาะค่ะนี่อย่างแบบนี้อันใดที่แบบว่ารูปกินแน่แบบนี้ฮะนะเพื่อกระสีสวยแต่ก็สวยเสมอกันค่ะถือว่าผ่านสวยเสมอกันแปลว่าผ่านการระยะนี่ก็ยังว่าบ่ได้ว่าการเก็บจ่ายเพิ่นประมาณใดยังประเมินบ่ได้หั่นนะค่ะแต่ว่าเราสิประจาดูแลก็ถือว่าผ่านหั่นนะคะถือว่าผ่านขนาดบ่มีประสบการณ์ประจาอาจจะไปแค่อันทำคลิปหรืออีหยังแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็อาจสิเห็นอยู่ที่ประจ่าทำคลิปเพื่อนก็สิ
ตอดกินจิกกินในเปิ้นแบบนี้เฮียก็ให้สูงๆเพราะว่าเพิ่นจะได้ยืดคอกินน้ำจะได้เวลาเพิ่นกืนน้ำจะได้ไหลลงคอประมาณนี้เนาะค่ะตาเฮียพอเพิ่นยิ่งโตก็ยิ่งปรับขึ้นไปเรื่อยแบบนี้เนาะค่ะยิ่งโตก็ยิ่งปรับขึ้นไปเรื่อยอาหารก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารรุ่นแล้วเด้อค่ะเป็นอาหารไก่รุ่นแล้วนะคะก็จะเป็น212จาก211ก็จะเป็น212แล้วก็เป็น213 214อย่างแบบนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะค่ะณต้นก็บอกให้ประจาไปเบิ่งอันเพราะว่าเพิ่นตัดพักแบตประจาคือสิเบิดล่ะแบตบ่เข้าพื้นที่ก็จำกัดประจาขอบคุณพี่ๆน้องๆเนาะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจทักโอ้ยประจาบ่อยากเว้าเด้อว่าประจาให้จมูกทักหมู่ทักคือบ่อันนั้นเลยแบบนี้ประจาบ่มีเวลาอะไรตอบเฟซตอบไลน์ก็ได้เพราะว่าประจากับบ่ได้เล่นอันไลน์เนาะมีแต่ประจากับบ่ค่อยได้เล่นแบบนี้เนาะค่ะเนาะถ้าใครสนใจก็เห็นอยู่ในคลิปประจานี่ก็คือทักคุยกันเลยเนาะค่ะเนาะคลิปเนี่ยอาจจะน่าเกลียดแต่ประจาก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ลูกๆมาก่อนประจาแชร์ให้เพิ่นเฮ็ดให้เนาะค่ะแชร์ให้เพิ่นเฮ็ดให้ให้เพิ่นทักไปหาเพิ่นให้ลูกเป็นคนหลับแอดให้ประจาเนาะค่ะเนาะฝนลินเนาะค่ะเนาะฝนลินต้องฝนลินจะให้หลับแอดให้เดี๋ยวให้เพิ่นมาก่อนเนาะซะมันจังแบบว่ามันจังชั่วถ้าเกิดว่าประจาบอกอันนี้มันกลับเป็นการน่าเกลียดเป็นการเห็นแก่ตัวเนาะค่ะเห็นแก่ตัวยังเวลาเพื่อนทักมาก็อาจสิบ่รู้อาจสิบ่เข้าใจให้ไปแบบนั้นบ่อีหยังแบบนี้หรืออยากขายหรือบ่อยากขายแบบนี้นะประจาอยากขายอยู่ด้วยจ้ะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจแบบอันเยอะๆก็ดีค่ะประจากก็สิได้เปอร์เซ็นต์ค่าน้ำร้อนน้ำชาแบบนี้นะค่ะประจาก็จะได้ค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นจ็อบอีกตั้ง5แบบนี้เนาะค่ะอัน50สตางค์20สตางค์ก็ว่าไปเนาะค่ะมันก็บ่แม่นอันนั้นอันนี้ประจาก็จะได้เสริมเนาะการทำงานมันก็เอาไปเหยียบคอกันในไก่ก็ได้เสียงประจาก็อาจจะเบาเลยโอ๊ยก็จะใช่เนาะเสียงประจาก็อาจจะเบาแต่รับรองคุณภาพคือไก่สวยเนาะค่ะไก่สวยคือว่าใช้ได้หอนแดงงอนแดงเนาะค่ะหอนแดงนี่เพิ่นกำลังกินน้ำโอ้แม่นว่าตอดเนาะนี่นี่งอนงอนที่สวยอึกสวยมานี่ไอ้เบิ่งก็ลูกไอ้เบิ่งก็เบิ่งก็ให้เพิ่นเบิ่งก็ให้เพิ่นเบิ่งก็ให้เพิ่นเบิ่งก็สวยน้ำหนักผาดน้ำหนักผาดเนาะค่ะคิดความสวยผาดเนาะค่ะพระจ้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ให้การนั้นดูแลจ้าให้การดูแลพระจ้าเนาะเด็กน้อยเพิ่นมาเอาของแต่ว่าสต๊อกตัวนี้พระจ้าบ่ได้รับผิดชอบหน้าก็เลยเพิ่นก็สิมีการดูแลกันเองแต่ถ้าสต๊อกอาหารสัตว์ประจาดูแลก็คือประจาก็ต้องเข้าไปดูแลเนาะแล้วก็ประจาก็แต่ถ้าประจาว่างประจาก็ไปช่วยเด็กอยู่นะแต่อันนี้ประจาบ่ว่างกำลังดูแลไก่อยู่ดูแลไก่ย่างเห็ดคลิปประจากำลังมาให้อาหารหน้าแดงค่ะหน้าแดงประมาณ4ขีดได้แล้วค่ะเนี่ย4ขีดกว่าแล้วเนี่ยฮะ4ขีด5ขีดกว่าแล้วจ้ะประจาประเมินได้ขนาดไปซื้อของไปซื้อกับเขาเนี่ยช่างเสื้อเดียวแล้วปะเสียน้อยก็คือลดแค่ประมาณขีดอ่อนๆครึ่งขีดอ่อนๆประมาณเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบว่าประจามาให้เบิ่งเนาะระยะนี้ก็คือว่าเหมาะสมหยังฝนบ่ค่อยมาตกใจหยังล่ะลูกบางเทื่อก็นกมากวนคนบ่ค่อยมาเพราะว่าพวกไก่ไข่ไก่เนื้อไก่ยังก็แล้วแต่เนาะจ้ะเพิ่นบ่ชอบอากาศที่ชื้นบ่ชอบอากาศที่ชื้นเกินไปเนาะค่ะเนาะอากาศที่ชื้นเกินไปก็เฮ็ดให้เพิ่นเป็นวัดว่าง่ายๆเพิ่นเป็นอันไข่วัดเพิ่นเป็นวัดว่าง่ายๆกับบ่ต่างกันกับคนดอกคนถ้าอากาศเปลี่ยนก็มีอาการเป็นไข่วัดน้อยไข่วัดใหญ่เนาะค่ะสารพัดเป็ดไก่ก็คือกันถ้าเฮาดูแลดีมันก็ดีเนาะค่ะแต่ถ้าไปเลี้ยงตามบ้านตามหยังป้าจ๋าเคยเอาไปให้พี่สาวเนาะค่ะให้พี่สาวเลี้ยง50ตัวเพิ่นซื้อกับป้าจ๋าล่ะ
อยู่ได้3-4 ปีนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ประสบการณ์ที่นี่เพราะว่าอย่าง1อากาศ2อาหารอาหารถ้าปรับเปลี่ยนได้ให้หยกกล้วยหยกกล้วยกับห้ามอ่อนแบบนี้ค่ะบ่จำเป็นต้องเป็นอาหารเม็ดเบอร์นั่นเบอร์นี่ตลอดแบบนี้นะแต่ช่วงดูแลไข่ก็อย่าปรับเปลี่ยนเพิ่นรุหลายแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นสำคัญอยู่ค่ะสำคัญในเรื่องการดูแลเนาะค่ะเพราะว่าเฮาบ่แม่นฟาร์มใหญ่แบบนี้เนาะเฮาเป็นฟาร์มที่เลี้ยงในเฮือนเฮาเป็นไก่ที่เลี้ยงในเฮือนเลี้ยงไว้กินไข่เลี้ยงไว้อีหยังแบบนี้ค่ะนะคะมันก็เลยแบบเราดูแลง่ายดูแลสบายค่ะนะคะโอ้ยพมจิกเอไปสั่งได้มากระเจ็บอยู่เด้ ประจาก็เลยมาว่าให้ฟังว่าการดูแลของประจาตอนนี้ก็อยู่ประมาณตอนนี้ไก่ที่ประจาดูแลก็ประมาณโอ้ยพัดอันละ16,000กว่าเนาะค่ะ16,000กว่าตัวเนาะค่ะเนาะ16,000กว่าตัวประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้ประจาขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกๆบ้านนะคะทุกกำลังใจทุกเลิศทุกไลฟ์ที่เบิ่งคลิปให้ประจาประจากระซิบมีการอันนั้นแน่ค่ะกายอย่างประจาว่าประจาขอโทษขออภัยความล่าช้าของประจาก็เนื่องจากการทำงานของประจาตลอด24ชั่วโมงเนาะค่ะกะบ่แม่นว่า24ชั่วโมงประจาบ่ได้พักก็มีพักบ้างแต่เวลาพักประจามันอาจจะสะดวกบ้างบ่สะดวกบ้างแบบนี้นะค่ะมันก็ต้องเวลาหลายอย่างเจ็ดเวลาหลายอย่างที่ประจาจะต้องมาดูแลนะเนาะค่ะเนาะกะหวังว่าเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆอันทุกบ้านเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคงจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยประจาเนาะค่ะหวังว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคงจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยประจาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ประจาขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆบ้านขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเลิฟทุกไลค์ที่ให้ประจาเนาะค่ะตัวประจาเองก็สิขยันความขยันของประจาอาจจะน้อยนิดเนาะค่ะความขยันของประจาอาจจะน้อยนิดบ่เทียบเท่ากับเพื่อนๆหลายๆคนที่เพิ่นมีความขยันหรือว่ามีความขยันศักยภาพที่ดีสำหรับโจเพื่อนเองเนาะค่ะอยู่ดีๆอันนี้กะบ่ว่ากันเนาะค่ะของแบบนี้เนาะค่ะสำหรับโจประจากะประจาก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะสำหรับตัวประจาก็ต้องขอโทษขออภัยที่อันเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ประจาขอโทษขออภัยถ้าเกิดเราไปหาช้าหรือว่าประจาอันนั้นอะต้องขอโทษขออภัยขอความเห็นขอบคุณค่ะ